รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสถิงพระวิทยาปีการศึกษา2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16กว่า4ทศวรรษที่โรงเรียนสถิงพระวิทยาได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องส่งผ่านและสานต่อผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและในวันที่4กุมภาพันธ์2554นายอุดมจันทรัตน์ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสถิงพระวิทยาหลังจากที่โรงเรียนได้ประสบวาตภัยจากพายุดีเพรสชันเมื่อคืนวันที่1พฤศจิกายน2553อาคารเรียนของโรงเรียนได้รับความเสียหายกระเบื้องหลังคาถูกลมพัดทั้งหลังอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนับเป็นภาระหนักพอสมควรสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่เช่นนี้แต่ด้วยปณิธานที่จะนำพาสถานศึกษาแห่งนี้ก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายให้ได้และถือว่าเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนสถิงพระวิทยาแห่งนี้มีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถมีนักเรียนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของความรักสามัคคีบวกกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนสถิงพระวิทยาสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีโดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพท.จำนวนเงิน 18,84,043 บาทและจากมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนเงิน 4,824,170 บาทเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารหอประชุมที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2553รวมถึงได้รับงบสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาทจากสพท.วันที่4กรกฎาคม2554โรงเรียนได้รับมอบระบบประปาบาดาลและระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวันที่9กรกฎาคม2554โรงเรียนได้รับมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโต๊ะทำงานครูเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิชัยพัฒนาโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลเป็นผู้ส่งมอบนอกจากนี้เมื่อวันที่15สิงหาคม2554ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบวาตภัยได้รับมอบบ้านพักอาศัยจำนวน2หลังโดยนายกมลรอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านนายอุดมจันทรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสถิงพระวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและตัวแทนชุมชนได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้วิสัยทัศน์โรงเรียนสถิงพระวิทยาประจำปีการศึกษา2554ถึง2556โรงเรียนสถิงพระวิทยาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยีก้าวหน้าคงค่าความเป็นไทยร้อยใจพัฒนาสู่สากลพันธกิจของโรงเรียน 1. บริหารและจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยีก้าวหน้ารู้ค่าความเป็นไทยร่วมใจพัฒนา 2.บริหารและจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาค่านิยมกลยุทธ์จุดเน้นของโรงเรียนที่กำหนด 3. บริการแก่ภาคีเครือข่ายชุมชนจุดเน้นของโรงเรียน 1.
นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเอกลักษณ์ของโรงเรียนภูมิทัศน์งดงามดีท่วนทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ของโรงเรียนใฝ่เรียนรู้คู่สัมมาคารวะค่านิยมของโรงเรียนมุ่งมั่นจิตอาสารักสถาบันและเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสถิงพระวิทยาพร้อมทีมบริหารครูและนักเรียนจึงเดินหน้าตามนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา9กลยุทธ์หลักดังนี้กลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลยุทธ์ที่2ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ที่3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพกลยุทธ์ที่4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพกลยุทธ์ที่5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษากลยุทธ์ที่6พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กลยุทธ์ที่7การพัฒนาการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ที่8สำนึกรักบ้านเกิดกลยุทธ์ที่9การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนจากผลการดำเนินงานในทุกโครงการข้างต้นของโรงเรียนสถิงพระวิทยาได้ก่อเกิดความสำเร็จอย่างหลากหลายอันเกิดจากความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งของผู้บริหารคณะครูนักเรียนบวกกับความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนอันถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจทั้งของนักเรียนครูและชุมชนดังนี้นักเรียนชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ม.ต้นระดับประเทศโดยเข้าเฝ้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่22สิงหาคม2555ณไบเทคบางนาโล่ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับภาคใต้สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องถุงพ่อชำกล้าไม้จากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยกาวมะพร้าวโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลชนะเลิศการปั้นดินประดิษฐ์การวาดภาพและการเรียงความในหัวข้ออุตสาหกรรมเกษตรรักโลกจากการแข่งขันกิจกรรมอกวิชาการครั้งที่11ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องเอทานอลและหนังเทียมจากเนื้อและเปลือกสับปะรดหัวข้อโลกสวยด้วยพลังงานทางเลือกรางวัลชนะเลิศโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องไบโอดีเซลเอทานอลและถ่านอัดแท่งจากงอกตาลหัวข้อโลกสวยด้วยพลังงานทางเลือกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียวจัดโดยกระทรวงพลังงานณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศจากสพท.โครงการโลกใสในจอสวย
รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ต้นจากกระทรวงพลังงานรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลายจากกระทรวงพลังงานรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1สพม .16 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ต้นรางวัลเหรียญทองชนะเลิศสพม .16 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ต้นรางวัลเหรียญทองสพม .16 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ปลายรางวัลเหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ต้นรางวัลเหรียญเงินระดับภาคใต้สพท.โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ปลายนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน2ภาษาจำนวน5คนได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนักเรียนโรงเรียนสถิงพระวิทยาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ครูโรงเรียนสถิงพระวิทยาได้รับเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน6คนได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีสอนเป็นประจำตำบลสถิงพระอีกจำนวน4คนอีกทั้งนายอุดมจันทรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสถิงพระวิทยาได้เป็นผู้บริหารดีเด่นภายใต้โครงการตามรอยเท้าพ่อพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะท่านพลเอกเปรมปิ่นสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันที่4มีนาคม2554ณโรงเรียนวัดหัวป่าในโอกาสที่โรงเรียนสถิงพระวิทยาได้มอบเงินสนับสนุนพิธีเปิดอาคารเรียนรักเมืองไทยของโรงเรียนวัดหัวป่ารวมถึงโรงเรียนสถิงพระวิทยาได้ผ่านการประเมินจากสพม .16 และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาพแห่งความสำเร็จอันงดงามเหล่านี้จะเป็นพลังและกำลังใจให้พวกเราชาวฟ้าขาวทุกคนมุ่งมั่นก้าวสู่จุดมุ่งหมายของความเป็นเลิศในทุกๆด้านต่อไป